ันนี้ก็เจอกับอาหลิวแล้วนะคะวันนี้อาหลิวจะมาบอกวิธีการพับคิตตี้เราจะมีอุปกรณ์คือสีกาวกรรไกรดินสอไม้บรรทัดกระดาษ3แผ่นนะคะงั้นเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะกระดาษสีขาวเราใช้ทำหัวพับหัวนะคะเราจะวัด16คูณ16เซนติเมตรนะคะก่อนอื่นเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วเราก็จะกางออกแล้วก็พับสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นรอยแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมให้ด้านล่างมันชนกับรอยที่เราพับเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะพับตามรอยมันต่อไปเราก็จะพลิกมาด้านล่างแบบนี้แล้วเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมส่วนมุมนี้ก็ต้องให้ชนกับมุมนี้นะคะเราก็จะกางออกต่อไปเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงแบบนี้แล้วเราก็จะพับเป็นปีกนกสามเหลี่ยมปีกนกสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็พับเป็นปีกนกต่อไปเราก็จะพับแบบนี้นะคะเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมให้มุมนี้มันไปชนกับด้านหลังแบบนี้ถ้าเราก็จะหันมาดูด้านนี้เราก็จะมีพวกไอ้นี่โผล่อยู่เราก็จะดึงเข้าไปแล้วก็กดนี่เราก็จะได้เป็นหูแมวแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะทำอีกฝั่งด้านหนึ่งนี่ก็จะได้เป็นหูแมวแบบนี้แล้วนะคะตัวคิตตี้เราจะใช้เป็นสีชมพูนะคะก่อนอื่นเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะกางออกแล้วก็จะมีรอยแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะเอามุมด้านล่างนะไปชนกับรอยของเราแล้วเราก็พลิกมาฝั่งนี้แล้วก็พับเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้ต่อไปเราก็จะกางออกแล้วเราก็จะพลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแล้วเราก็จะกางออกเราก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะพับแบบนี้พับตามรอยแบบนี้แล้วเราก็จะพลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับตามรอยเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะพับด้านล่างตามรอยเหมือนเดิมต่อไปเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะให้มันชนกับรอยที่เราพับเอาไว้กลางออกข้างบนเราก็จะทำเหมือนกันนะคะนี่แล้วเราก็จะกลางออกต่อไปเราก็จะมีรูนี่ให้อยู่ใช่ไหมคะเราก็แหวกแล้วก็กดลงไปชึบเราก็จะได้เป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันนะคะแหวกแล้วก็กดชึบแบบนี้
ส่วนมุมด้านล่างนะคะแล้วก็จะยกขึ้นมาดึงปลายนี้ดึงปลายปึ๊บแล้วก็กดข้างในแล้วก็มากดข้างนอกก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะดึงปลายแล้วก็กดก็มากดข้างนอกเราก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะพับตาลอพับตามรอยมันเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะให้มันดูเหมือนเท้าคิตตี้นี่แล้วเราก็จะกางออกเราก็จะทำเหมือนกันเรียบเลยนี่ใช่ไหมแล้วเราก็จะถ้าเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมก็แบบได้แบบนี้ใช่ไหมทั้งสองข้างต่อไปเราก็จะมาพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะนี่แล้วเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาหันเป็นมาด้านนี้แล้วเราก็จะพับแบบนี้เหมือนจรวดเลยพับเหมือนจรวดเราจะพับเหมือนจรวดเลยใช่ไหมเนี่ยพับแบบนี้เหมือนจรวดพับเหมือนจรวดแหละแต่มันไม่เหมือนพับมันเหมือนต่อไปเราก็จะมาพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราจะทำยังไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็จะเนี่ยกดลงมาเนี่ยแล้วให้มุมมันเนี่ยมาชนกับรอยเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาพับเป็นสี่เหลี่ยมนิดนึงนี่ด้านหนึ่งแล้วก็จะทำใช่ไหมเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมต่อไปก็จะพับแบบนี้นะคะเนี่ยเราจะพับตรงเนี้ยพับให้มันสุดตรงเนี้ยสุดแล้วต่อไปเราก็จะให้มุมเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็จะหันมาด้านนี้นะคะพลิกมาอีกด้านหนึ่งนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็กดค้างไว้แบบนี้ก่อนแล้วเราก็จะมาทำอีกข้างนึงนะคะเหมือนเดิมกดพับหักเข้ามาก็กดเพื่อให้มันติดกับกาวเราก็จะวาดตากับจมูกคิตตี้นะคะThank you.
ปแล้วก็จะมาติดโบคิตตี้ที่หัวนะคะส่วนหัวและลำตัวเราจะใช้กาวติดตรงนี้แล้วเอามาประกอบกันนะคะแล้วเราก็กดมันหน่อยนะคะเราก็จะใช้ฝากาวกดเพื่อให้มันติดเราก็จะเสร็จแล้วนะคะตัวคิตตี้ของเรา